ไลที่พันก่อนเราชนะคนในต่างมิตินะครับผมเขาก็ได้บอกว่าให้ผมทำการจับโปเกมอนให้ครบทั้งหมดเกือบ500ตัวเพื่อได้รับอาร์เซอุสมาคิดวันนี้เป็นไงนะครับผมจับโปเกมอนได้ครบเกือบ500ตัวหรือเปล่าไปดูกันเลยครับไปส่วนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ผม12ทามในไมค์ครับพิกซ์มอนกันอีกแล้วนะครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเป็นภารกิจที่ผมบอกเลยว่าน่าจะโหดสุดๆนะครับนั่นคือการตามจับโปเกมอนแต่ละท่านะครับให้ได้ครบตัวอย่างท่าละ30ตัวพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเป็นภารกิจที่โหดชิปเป๋งก็ป่ะเริ่มเลยดีกว่าครับเอาล่ะเริ่มจากตัวอะไรง่ายๆนะครับที่แบบว่าอาจจะเป็นตัวที่เราเคยมีหรือไม่เคยมีก็ได้นะครับแต่ผมจะพยายามจับตัวที่เราไม่เคยมีนะครับมันจะได้ดูแบบเท่ๆหน่อยนะครับถ้าเกิดจับตัวที่เคยมีมันก็คงแบบไม่ใช่เรื่องนะครับทุกคนเอาล่ะไปผมต้องใช้อันต้าบอลธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับเลเวลบอลขี้เกียจใช้นี่เห็นไหมโปเกมอนมันเยอะมากนะครับแถวนี้เราต้องจับทุกตัวนะครับแน่นอนหูยปกติผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพวกโปเกมอนธรรมดานะครับแต่โปเกมอนเขาสร้างมาใช่ป่ะเราก็ต้องแบบจับมากนะครับพวกตัวธรรมดาคือแบบตัวผมก็จับแต่เทพเนาะอย่างทุกคนรู้กันนะครับแต่ว่าตัวธรรมดานี่ก็คือแบบตอนนี้มันก็มีความสำคัญละในการที่ผมจะเอาอาร์เซอุสออกมามาก็ต้องมาลังไล่จับตัวธรรมดากันบ้างครับเรียกว่าเยอะเลยนะครับกว่าเราจะได้ครบนะครับผมเห็นไหมปั๊บเรียบร้อยแป๊บเดียวเนี่ยได้แล้วเอาบอกปุ๊บเนี่ยผมว่านะควิกบอลเนี่ยน่าจะขายดีสุดแล้วครับควิกบอลกับเลเวอร์บอลเนี่ยขายดีนะครับแป๊บเดียวจับและนะสองบอลนี้คือบอลขายดีสุดอันดับหนึ่งนะครับในตอนนี้จับได้อีกแล้วโอเคข้างล่างตรงนั้นเนี่ยเหมียวเหงาเนี่ยยังไม่เคยจับนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะแต่น่าจะยังไม่เคยจับไปควิกบอลโอเคเป็นไงโอ้โหบอกเลยภารกิจยากยุ่งยากเหลือเกินนะครับเห็นน้องๆแบบว่ามีเล่นไงแบบว่าอยากให้ผมจับโปเกมอนครบทุกตัวแต่นี่ก็แบบหลายตัวอยู่นะผมว่ามันมีทั้งหมด19ธาตุอะทุกคนคูณกับ30นะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ570ตัวผมว่ามันก็เยอะอยู่นะ570ตัวถ้านับจากโปเกมอนทั้งหมด800กว่าตัวก็570ตัวมันก็โอพีอะเยอะมากนะครับไอ้น้องพิจิ้นเฮ้ยตัวนี้ผมว่าตัวนี้แน่ยังไม่เคยจับนะครับ2 3 4นี่เห็นไหมก็อย่างที่ผมบอกครับตัวไหนที่เคยจับมันก็จะมีขึ้นรูปบอลใช่ไหมทุกคนแต่ตัวไหนที่ผมไม่เคยจับก็รูปบอลก็จะไม่ขึ้นนะครับมันทำให้ผมสามารถเลือกโปเกมอนได้ง่ายขึ้นนะครับว่าผมไปจับตัวไหนนะฮะช่วงนี้ก็คือจับทุกตัวก่อนไม่ต้องสนธาตุนะครับเพราะว่าทุกธาตุผมขาดหมดอันนี้จริงก็ได้ผมขาดหมดทุกธาตุเลยนะครับทำไรเราอะอัลตาบอลไปเราอะหัวอัลตาบอลติดเลยครับสุดยอดเห็นมาไอ้น้องอัลตาบอลปุ๊บติดปั๊บไหนตัวไหนยังไม่เคยจับอีกแถวนี้ผมว่าไอ้ปลาดุกนี่เคยปะไม่เคยครับปลาดุกไม่เคยฟอสวิปไป1ทีเนี่ยตัวนี้แต่ผมว่าท่าที่หาหน้าน่าจะหายากสุดนี่เป็นแฟรี่นะครับเพราะผมไม่มั่นใจรู้ว่าโปเกมอนแฟรี่มีตัวอะไรบ้างนะครับแบบบางตัวก็แฟรี่ชุบตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณเก็ตป่ะแบบพวกตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจไงว่าแฟรี่มันมีตัวอะไรบ้างนะโปเกมอนผีโปเกมอนพวกนี้ก็น่าจะหาง่ายอยู่สบายครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวผีตัวนี้ไม่เคยจับปั๊บไปจับนกคู่บินอยู่บินแบบบินน่ารักมากไอ้น้องไอ้ตัวไหนบินเนี่ยกูไล่จับหมดนะผมไม่รู้มันเคยจับนี่ยังนะไอ้หนูเนี่ยหนูยักษ์ก็ไม่เคยจับว่ะแม่ผมจับแค่ร่างแรกของมันยังไม่เคยจับร่างสองครับอุ้ยเรียกได้เลยว่าตอนนี้นะครับผมบอกแล้วน้องๆนะไล่จับเยอะเดี๋ยวพันนี่จะแบบว่าตัดทีนึงก็คือตอนเจอโปเกมอนแล้วไล่จับเลยนะครับเป็นงานตัดแบบชิวๆตัดให้ดูว่าผมจับตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณเก็ตใช่ไหมชิซูเตะไม่เคยจับไอ้หนูนี่ยังไม่เคยจับชัวร์นะอีกอย่างนึงที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าควิกบอลเนี่ยถ้าเกิดผมปาปุ๊บอย่างเงี้ยปาไกลๆอย่างเงี้ยมันจะจับติดหรือเปล่าผมอยากลองดูตัวนี้นายยังไม่เคยจับไอ้ตัวนี้ก็ไม่เคยจับปาถ้าเกิดมันติดนะผมว่าโคตรบ้าเอ้ยติดว่ะเดี๋ยวก็ติดอยู่ตัวนี้ไม่ติดว่ะได้ไงเราอ่ะเราไม่ติดได้ไงเราอ่ะอัลตาบอลก็ได้อัลตาบอลติดว่ะเอ้ยเอาอะไรเราอ่ะมาจับมาอุ้ยเรียบร้อยโดนสักทีมาฟอร์สวิฟครับท่าเก่าเจ้าเดิมไหมน้องเรียบร้อยผมว่าน่าจะต้องไปเหมาอันตาบอลมาหมดตลาดแล้วมั้งช่วงนี้อันตาบอลยัดไปกินนะกูยังไม่มีจับเอามาสู้อยู่เว้ยเนี่ยตัวไหนไม่เคยจับจ้าไอ้นกนี่ลูกกิดี้เนี่ยผมว่าไม่น่าเคยจับน่าจะรำคาญมันจนไม่จับมันเฮ้ยช้างเออเตะซะเทเฮ้ยตัวนี้โอ้โหบอลมันต่อสู้มาบอลกูมีเยอะไอ้น้องไม่เน้นหลุดเน้นบอลเยอะไอ้ป๋าไม่โดนเลยโอเคครับเราจดบล็อกกันไว้นะครับแล้วมันแต่บล็อก1นะครับบล็อก1ของเราจะเป็นไฟนะครับบล็อก2เป็นน้ําบล็อกที่3คือพืชนะครับบล็อกที่4คือมังกรครับคือเราต้องเก็บให้มันครบทั้งบล็อกคุณเห็นป่ะคือบล็อก1มันเก็บได้30ตัวเลยพอดีเลยบล็อก5เป็นนกนะครับบล็อกที่6เป็นหินบล็อกที่7แมลงบล็อก18ไฟฟ้านะครับบล็อก9ธรรมดาบล็อก10แฟรี่11ความมืด12ดินครับ13พลังจิต
เอ้ยตัวนี้มันอยู่พลังจิตยังไงอ๋อมันเป็นตัวพลังจิต14ผี15น้ำแข็งบล็อก16เลยครับ17ต่อสู้แล้วก็18ตัวสุดท้ายครับคือพิษเป็นไงโอ้โหแบบเรียกว่าบล็อกโปเกมอนของเรานั้นเยอะแยะมากนะครับจากที่เราไปจับมาคือเราได้เยอะพอตัวเลยครับเนี่ยเห็นป่ะแบบโปเกมอนโผล่มาเต็มหมดเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับพอผมจัดทีนึงนี่โอ้โหคือแบบแต่ละตัวนี่คือใกล้ครบกันแล้วนะครับผมซึ่งแต่ละบล็อกของเรานะครับตอนนี้บล็อกที่ผมคิดว่าเยอะที่สุดนะครับที่เราจับได้นะครับเยอะที่สุดก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำคือใกล้เต็มแล้วนะครับน้ำไฟพืชเนี่ยโอ้โหเยอะอยู่ครับที่เหลือคือต้องไปฝึกจับเอานะครับกว่าจะจับได้แต่ละตัวนานอยู่ครับแน่นอนภารกิจวันนี้ก็นานครับเป็นคลิปนะคลิปนี้เป็นคลิปนานนานสำหรับผมในการอัดเหมือนเดิมนะครับก็ไปทำการตามหาคลิปนี้ AFK ไม่ได้ด้วยมันต้องแบบว่าเน้นหาโปเกมอนที่แบบเราไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาควิกบอลปาจับไปไม่ก็เลเวอร์บอลครับหรือไม่ก็อัลต้าบอลก็ได้อะมีบอลให้เยอะแยะเลือกสรรมากมายน้องนี่ตอนนี้ยังไม่เคยจับ ตอนนี้ก็ยังไม่เคยจับนี่จับอันตาบอลก็อันตาบอลไล่ยัดแต่มันก็ดีนะครับมันก็โอเคนะอันตาบอลไล่ยัดผมมันก็ดูดีนะแบบบางทีเราไม่ต้องไปต่อสู้กับพวกนี้ด้วยคลิปกว่าสุดท้ายคลิปกว่าสุดท้ายนานอยู่แล้วไอ้น้องตัวอะไรวะเนี่ยผมไม่เคยจับโดนตัวไหนไม่มีลูกบอลครับมึงโดนแค่นั้นแหละหรือว่าผมไปเอาน้ำให้ครบก่อนดีกว่าครับเพราะว่าโปเกมอนน้ำผมขาดได้แค่ไม่กี่ตัวเอง7-8ตัวเองมั้งไอ้หนุ่มคิดเออ7-8ตัวเองผมว่าครบแล้วโปเกมอนน้ำอ่ะโปเกมอนน้ำก็ไม่ได้หายากครับจริงๆอ่ะหาแบบง่ายมากนะครับก็แค่ไปทะเลแล้วก็ไล่จับมันก็จบแล้วนี่ทะเลมาไอ้น้องทะเลกว้างใหญ่ไอ้น้องเฮ้ยตัวอะไรวะไม่รู้ปลาก่อนโอ้ยปลาไม่โดนด้วยแกคงอ้ามันดำน้ำไม่ได้หรอวะผมเพิ่งรู้โคตรซวยเฮ้ยโพนี่ผมไม่เคยจับเปล่าเออโพนี่ไม่เคยจับมาโพนี่ไอ้น้องโดนจับปะอันตราบอลยัดเลยนะครับโปเกมอนโอ้โหมีแต่คอยคิงเวนคอยคิงตัวใหญ่ด้วยไอ้น้องปลาเลยนี่ไงโอ้ยกว่าจะจับได้แต่ละตัวนะครับโปเกมอนน้ำแทบลากเลือด5 minutes later ผมว่าน้ำครบแล้วจากที่ดูชัวร์ครับนี่ตัวสุดท้ายกุ้งไปกุ้งไปกุ้งตัวสุดท้ายกุ้งให้ตัวอะไรดีตัวนี้ดีกว่านี่ใช่ป่ะนี่โอ้โหน้ำโปเกมอนน้ำครบแล้วครับตอนนี้นะตอนนี้เราก็มีโปเกมอนน้ำทุกอย่างเอ้ยตัวนี้พลังจิตว่ะเวนไม่ใช่น้ำไอ้น้องเอ็งบิดมันนี่เลยผมนึกว่ามันคือน้ำไงนี่ครับน้ำโปเกมอนน้ำของเราก็ครบแล้วนะครับไอ้ตัวนี้มีธาตุความมืดให้มันไปอยู่ความมืดแล้วกันนะนี่โอเคครับตอนนี้เราก็ครบเสร็จสมบูรณ์นะครับโปเกมอนน้ำเสร็จไปก่อนแล้วนะครับต่อไปผมคิดว่าโปเกมอนที่เราควรจับตัวต่อไปนะครับหลังจากน้ำนะครับน่าจะเป็นไฟกับพืชนะครับไฟพืชแมลงเนี่ยผมว่าน่าจะหาได้ง่ายสุดแล้วแล้วนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นไปที่จับโปเกมอนแมลงก่อนนะครับนั่นก็คือเป็น Flower Forest นะครับผมตรงนี้เลยเนี่ยพืชแมลงเกิดเยอะชัวร์ครับเนี่ยมาถึงปุ๊บเจอเลยเคยจับตัวนี้บอกว่าไม่น่าเคยนกแมลงพืชครับที่แห่งนี้แน่นอนได้ทุกตัวทุกเพศทุกวัยมาครับตัวนี้โดนจับไอ้น้องเรียบร้อยเข้าบอลมาสักตัวปั๊บตัวนี้ติดไม่โดนวะฮิตบ็อกซ์มันเยอะเป็นฮิตบ็อกซ์มันน้อยไปไหนนี่ครับแมลงใกล้ครบแล้วแมลงน่าจะขายแค่นิดเดียวครับคือครบเลยพืชก็ใกล้ครบแล้วโอ้โหรวดเร็วมากเห็นปะแมลงคือแบบอีกแค่3ตัวครบแล้วสุดยอดธรรมดาก็ใกล้ครบอยู่นะครับโอ้แฟรี่เนี่ยน่าจะน้อยสุดแฟรี่กับน้ำแข็งคือจริงมันหาได้ง่ายนะแต่ผมยังไม่ได้ไปไบโอมมันอะแต่แฟรี่เนี่ยไม่รู้เลยจะหายังไงนี่ผีพิษครับเอามาอยู่พิษด้วยก็ได้ปะมึงอะเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็พืชกับแมลงเหลือแค่นิดเดียวครับก็ครบแล้วปะให้ครบโอ้โหไอ้เหี้ยโปเกมอนสตาร์เตอร์เองตัวแค่นี้เองเหรอตัวจิ้วเดียบรูไม่เคยจับนี่ว่าโอเคครับไม่เคยจับก็เสร็จครับนี่ดิกทริโอปึ๊บมาอันตาบอลยัดเลยน้องเข้ามาตอนนี้นะครับโปเกมอนธาตุพืชของเราก็ครบแล้วนะครับนี่ธาตุพืชครบเรียบร้อยสุดยอดส่วนโปเกมอนแมลงครับก็ครบแล้วนะครับนี่ตามนี้เลยครับครบแล้วถึงมีตัวซ้ำช่างแม่โอเคครับมาต่อไปครับก็จะเป็นโปเกมอนแบบว่าตัวเริ่มเป็นตัวอื่นแล้วนะครับตัวแบบตัวแปลกๆแล้วนะไอ้น้องนี่ดูครับตอนนี้ต่อไปผมคิดว่าเราแน่ต้องไปหาโปเกมอนไฟกันนะครับโปเกมอนไฟเราแบบมีน้อยมากนะครับเนี่ยที่ใกล้เต็มอันต่อไปก็น่าจะเป็นธรรมดาครับธรรมดาใกล้เต็มแล้วธรรมดากับไฟพูดงี้ดีกว่าธรรมดากับไฟก็หาเมซ่าน่าจะได้ครับส่วนธรรมดาก็เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองอะมาซาวาน่าครับซาวาน่าจะเป็นแหล่งของโปเกมอนไฟฟ้านะครับกับพวกโปเกมอนแบบดินหินอะไรพวกนี้หน่อยๆนะครับนะก็มันก็เป็นแหล่งอะเนาะเป็นแหล่งของมันอย่างตัวเนี้ยหมาคอกกี้เดี๋ยวหมาคอกกี้นี่คอกกี้ไฟฟ้าน้องหน้าคนน่ารักกันมันคือหมาคอกกี้ชัดเลยโอเคครับก็มาไปอมซายก่อนนะครับไปอมซายก็อย่างที่ผมบอกว่ามีตัวโปเกมอนเยอะนะครับดิ้งกับไฟดิ้งกับไฟจะเกิดเยอะนะครับไปอมนี้ถือว่าดีแต่หินนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับหินจะไปอยู่ที่ภูเขามากกว่าโอเคครับจับติดมาครับตัวนี้นกเหล็กครับนกเหล็กผมบอกแล้วเป็นโปเกมอนที่แบบว่าสู้ยากอยู่ครับแต่ว่าก็พอได้อยู่พอคุยกันได้อยู่โอเคครับตอนนี้เราจับโปเกมอนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านดีกว่าครับว่าตอนนี้เราจับโปเกมอนอะไรมาบ้างนะครับอย่างที่เสียบอลมาเยอะมากนี่โปเกมอนเดี๋ยวเราจับมาได้นะครับ
คือต้องบอกเลยว่าเยอะแบบเยอะฝุ่นๆเลยนะครับผมนะนี่อันนี้ก็จะมีโคอาล่ามาร์ชอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้เหล็กอันนี้เหล็กยังพอได้อยู่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นโปเกมอนธรรมดานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าโปเกมอนธรรมดาผมแบบเยอะมากนะครับโปเกมอนธรรมดาเยอะๆไอเวนอันนี้ก็เป็นโปเกมอนธรรมดาครับเราก็ต้องเอาไปยัดในที่ธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาอยู่แล้ววะธรรมดานี่โอ้ธรรมดาใกล้เต็มแล้วช่องนี้ครับอันนี้ตัวอะไรมืดโอ้โหความมืดนี่ไฟครับการ์ดี้การ์ดี้น่ายังไม่โอ้ยเคยจับมันด้วยว่ะทิ้งเลยน้องนี่แหละพิษนี่ตัวนี่ตัวควีนครับพิษเป็นไงโอเคครับตอนนี้แล้วก็ถือว่าโปเกมอนที่ใกล้ครบแล้วนะครับใกล้ครบของเราเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นไฟครับอีกนิดเดียวไฟหินธรรมดาไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกดินอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าใกล้ครบแล้วไปจับเพิ่มก่อนนะครับเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีตัวนี้ยังไม่มีแป๊บขึ้นก่อนขึ้นก่อนนี่โปเกมอนเสียงครับผมโปเกมอนขึ้นเสียงไอ้น้องโดนมาไปเลเวลบอลเหมือนเดิมผมเสียใจว่ะเรื่องของเศร้าหายไปแล้วไอ้น้องโอเคครับตอนนี้ผมทำการย้ายมันไปโอมซันฟลาวเวอร์ฟอเรสต์นะครับเพราะว่าซันฟลาวเวอร์ฟอเรสต์เนี่ยมันก็จะมีโปเกมอนพืชบางตัวนะครับเช่นในตัวทานตะวันหรืออะไรพวกเนี้ยที่จะเกิดนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องแบบเปลี่ยนไปโอมกันบ้างนะทุกคนเนาะมันจะได้แบบมีหลายๆตัวเกิดนะครับนี่อย่างเงี้ยนะตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรไม่รู้แต่น่าจับได้อยู่ในโปเกมอนธรรมดาครับอุ้ยจับแล้วนี่หว่าเวนตัวนี้เคยจับไหมไม่เคยโดไอ้น้องจริงๆว่าโปเกมอนไฟมีหนึ่งวิธีครับที่เราสามารถหาได้ง่ายๆนะครับนั่นคือเราต้องไปหาในนี่ในเนเธอร์นี่แต่ก่อนอื่นขอฮิลก่อนเนเธอร์นี่เป็นอีกที่นึงที่ผมคิดว่าโปเกมอนไฟน่าจะหาง่ายพอตัวนะครับแบบไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หาง่ายจนถึงขั้นแบบหาง่ายง่ายนะครับก็เรียกว่าพอตัวพอตัวเฉยนี่ไงนี่อันนี้เหล็กไฟนี่เหล็กไฟเดี๋ยวผมเจอละตัวนึงเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยจับครับกระต่ายนี่ๆๆไอ้ตัวนี้วูแบทไม่ต่อไฟต้องเคยจับยังวะต้องลองดูวะปั๊บโอเคไม่เคยจับครับเรียบร้อย Two hours later โอเคครับตอนนี้ครับอัปเดตของเรานะครับผมก็ไฟเหลือแค่นิดเดียวครับอันนี้ก็เต็มมังกรเหลือเยอะนกครึ่งหนึ่งแล้วหินใกล้เต็มแล้วครับแมลงเต็มไฟฟ้าใกล้เต็มแล้วครับธรรมดานี่เต็มแล้วโอ้โหครบที่เหลือก็ครึ่งเกือบยังไม่ครึ่งเลยอ่ะเยอะอยู่นะครับไปเอาไฟให้เต็มก่อนนะครับ A few moments later โอเคครับมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับในนี้โอเคก็มีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเป็นตัวธรรมดาคือตัวธรรมดาบางตัวก็เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะว่าให้เราตัวธรรมดาที่มีธาตุอื่นนะครับอย่างเช่นแบบตัวธรรมดาที่มีธาตุอื่นติดมาด้วยนะครับอย่างเช่นแคสฟอร์มอย่างเงี้ยมันเป็นธาตุไฟตอนเนี้ยเพราะมันคือแคสฟอร์มร่างพระอาทิตย์แล้วก็จะเอาไปยัดแล้วก็ตัวธรรมดาไปยัดแทนอะไรอย่างงี้นะครับให้มันดูแบบให้มันดูมีความหลากหลายน้องโอเคไฟเหลือแค่ตัวเดียวครับก็จะครบแล้วนะครับหายากมากนะครับในที่สุดก็ได้ครบมาก็มีความสุขมากนะครับที่เราได้ครบอะไรอย่างงี้มันก็ดูดีนะจริงๆนี่ครับเราก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงครับธาตุไฟนะครับนกไฟหัวครบแล้วโอเคไฟครบน้ำครบพืชครบมังกรในเยอะนกอีกเยอะอยู่นิดนึงนะหินใกล้แล้วนะครับไฟฟ้าอีกนิดเดียวโอเคธรรมดาก็ครบโอเคป่ะน้องมาทำอย่างนี้มันไม่ได้ว่ะไม่งั้นเดี๋ยวโปเกมอนไม่พอจริงๆไม่พอแล้วมันจะซวยเอานะโอเคครับมาตอนนี้ตัวไฟฟ้าของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะอัพได้แล้วนะครับอัพแบบให้มันอัพเวลอ่ะเน่อัพเวลตัวไฟฟ้าตอนตัวไฟฟ้าของเราครบ30ตัวนะครับอันนี้คือเจ้าแมงมุมไฟฟ้านะครับผมที่เราสามารถหาได้ทั่วไปนะครับนี่ไอ้น้องล่างโคตรเท่จากลูกแมงมุมกลายเป็นแบบพ่อแมงมุมอ่ะไปไฟฟ้าครบแล้วครับตอนนี้หินก็ครบแล้วอ่ะหินก็มีคาบูท็อปมาเพิ่มคาบูโตหินครบไฟฟ้าครบตอนนี้ครับที่ขาดก็เลยแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวเนี่ยน่าจะครบกันแล้วนะครับผมนะแต่ที่หายากอย่างที่ผมคิดน่าจะเป็นพวกต่อสู้กับผีนะครับที่หายากต้องเอามาดียูสเอามาดียูสนิดนึงนะครับป่ะหาต่อครับบอกแล้วพานี่นานโอเคครับตอนนี้ผมทำการกลายร่างตัวพิษสักตัวนึงนะครับผมเขาเรียกว่าต้องแปลงร่างหลายตัวมากนะครับกว่าที่แบบว่าเราจะได้โปเกมอนทุกตัวมานะครับนี่น้องโหยคือแบบตอนนี้นะครับโปเกมอนบางตัวอย่างที่ผมบอกว่าต้องกลายร่างเอานี่มักไอ้น้องโอ้ยโปเกมอนนี่ผมตอนนี้ผมก็จับมาเยอะมากนะครับผมคิดว่าเราก็ได้มาเยอะพอตัวนะครับเยอะเลยแหละเอาจริงนะถ้าพูดตรงๆตัวไหนที่เป็นธาตุที่แบบว่าเราไม่ต้องการก็จะทิ้งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับหรือพลังจิตเนี่ยอัพร่างก็ต้องการร่าง2เหมือนกันโอ้โหชิวๆครับแน่นอนช่วงนี้ร่าง2มันเยอะไอ้น้องเดี๋ยวเอาออดิชก่อนนะครับออดิชก็คือต้องทำการเอาแคนดี้ยัดไปนะครับให้แบบว่ามันกลายร่างเร็วๆนะครับคือแล้วมันแปลงได้3ร่างนะทุกคนนะออดิชเนี่ยตัวที่แบบว่าเจ๋งมากผมบอกเลยเคยร่าง2มาแล้วกรูมมายัดฝากพิษใกล้เต็มแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวมาตัวการ์ดนี่น่าจะอัพยากหน่อยนะครับก็
ช่างมันอัพๆไปเถอะนะเดี๋ยวไปนั่งหาตีเด่นให้ได้ไอตัว XP สูงๆมาผมก็ได้น่าจะได้มาตัดโอกาสแล้วล่ะชัวร์ไปครับตัวนี้พลังจิตครับดราซี่พลังจิตอยู่ในส่วนพลังจิตอ่ะน้องอันนี้ความมืดครับพี่กุ้งของเราความมืดไปอยู่ความมืดไปนี่เห็นมั้ยเรียกว่าแป๊บเดียวนะครับโปเกมอนเราก็จะใกล้ตันกันหมดแล้วนะครับผมเนี่ยผมว่าหายากสุดที่เป็นมังกรเนี่ยมังกรคืออะไรที่แบบฮาร์ดคอร์สำหรับผมสุดแล้วนะผมพูดเลยโอเคครับเราก็ได้โรสเรียมาแล้วนะครับโรสเรียคือตัวสุดท้ายของเรานะครับที่เรียกว่าตัวพิษตัวสุดท้ายตัวพิษตัวสุดท้ายของเราก็จบแล้วนะครับสำหรับการจับโปเกมอนพิษพิษก็ครบแล้วต่อไปครับก็ดินแล้วกันดินยังไม่ครบพิษครบแล้วผมถือว่าภูมิใจมากนะครับนกก็ใกล้ครบแล้วเดี๋ยวเรานกกับดินก่อนนะครับตอนนี้ปะ Two hours laterโอเคครับตอนนี้บอลผมมาหมดแล้วเว้ยทุกคนผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะต้องขายทัมเบอร์บอลทิ้งครับทัมเบอร์บอลคือแบบเก็บทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะนะครับแล้วก็น่าใช้เป็นควิกบอลนะครับควิกบอลสักกี่ลูกดีคือควิกบอลแม่งโคตรแพงอ่ะ10ลูกก็หมื่นนึงแล้วอ่ะโคตรแพงจ๊าดเลยครับนอนก็ควิกบอลกับเลเวลบอลเนาะซื้อแค่2อันนี้ก็พอละโอเคครับตอนนี้มังกรเราก็ได้เพิ่มมาตัวนึงนะครับผมเป็นมังกรเพิ่มมาตัวนึงก็ดีดีนกมังกรน้องอันนี้อะไรเนี่ยโอ้หินเราครบยังวะอันนี้หินบินครับเอามาแทนนี่แล้วกันในน้ำหินโอเคเรียบร้อยบินแล้วครบแล้วนะครับผมคิดว่าครบยังวะอันนี้โอ้ยมีปลาดุกโง่นี่มาโผล่มาตัวนึงเฉยปลาดุกดินมาอยู่ดินไปโอเคขาดแค่ตัวเดียวครับตัวเดียวน่าจะหาไม่ยากตัวนี้แป๊บเดียวแหละมาอันนี้โปเกมอนนกตัวสุดท้ายครับตัวนี้แล้วกันลืมไปว่าจังเกิลก็มีแม่เราก็ไม่ได้มาตรวจจังเกิลเลยนะครับพูดตรงเลยจังเกิลนี่คือที่หนึ่งที่ผมแบบแทบไม่ได้ตรวจเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดเราตรวจปุ๊บเราจะรู้โปเกมอนอีกเยอะแยะที่เราไม่ได้จับที่จังเกิลนะครับอัลตามอนจับติดสุดยอดเนี่ยโปเกมอนต่อสู้เนี่ยแม่งีเดี๋ยวทำไมเราไม่เอามาวะเฮ้ยโอเคครับตอนนี้โปเกมอนมืดก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เราจับกันมาโอเคมันก็มีร่าง2ร่าง3เอามาปนกันนะอย่าไปคิดมากนะครับต่อไปครับมืดครบแล้วดินใกล้ครบแล้วเอาดินต่อแต่ก่อนที่เราทำอะไรนะครับตอนนี้คือผมพูดตรงว่าเราจนมากนะครับเราควรที่ต้องนั่งเก็บเอพิคอนนะครับแล้วก็เอาเอพิคอนมาทำเป็นบอลอัลตราบอลเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะครับนะเรียกว่าช่วงนี้ผมไม่ใช่ตะบอลคงไม่ได้แล้วครับจนเกินแบบเรามีตังค์ตั้ง 300,000 กว่าตอนนี้มันเหลือตังค์อยู่แบบไม่ถึงแบบนิดเดียวทุกคนคุณเก็ตใช่ไหมแต่ก่อนเราแบบรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาตอนนี้แบบไอ้เหี้ยกลายเป็นยาจกไปแล้วไอ้น้องโอ้ยตัวนี้ยังไม่อยากได้น้องเกิดมาทำไมนี่ครับในสุดโปเกมอนดินของเราก็ครบกันแล้วนะครับมาก็ดินครบต่อไปครับดินครบผมคิดว่าต่อไปคือพลังจิตครับแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็ต่อสู้เชี่ยวันนี้แม่งจับเยอะมากเลยผมพูดตรงว่าผมเหนื่อยมากเลยครับตอนนี้ผมแบบว่าผมเล่นติดกันมาหลายวันแล้วนะครับโปเกมอนเนี่ยคือแบบผมแบ่งมาเล่นวันละประมาณแบบ4ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอันนี้บ่นให้ฟังนะก็กดไลค์ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับตัวนี้ก็เอานี่ยัดเลยครับเรียบร้อยน่าจะกลายร่างแล้วนะครับตัวต่อสู้ตัวนี้คือตอนแรกเป็นตัวพืชใช่ป่ะแต่ตัวต่อสู้มันหายากแล้วก็ต้องบางตัวก็ต้องกลายร่างเหมือนเดิมฟุตเทจกลายร่างไงน้องประมาณนี้แบบบางทีผมก็ไม่ได้เก็บฟุตเทจนะเพราะว่าแบบลืมอัดแล้ววันนี้มันเต็มอะไรเงี้ยผมไม่ได้เก็บฟุตเทจป่ะยัดเข้าไปเลยน้องเข้าคลังไปหุ้ยแค่ที่เดียวครับต่อสู้แล้วก็จะครบแล้วป่ะมาครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อสู้ตัวสุดท้ายนะครับที่เราต้องจับก็คือเป็นปูด้วยนะโอเคไอ้ปูเวนมาอันตราบอลยัดเลยครับตัวต่อสู้ตัวสุดท้ายเลยเว้ยเป็นไงในตอนนี้นะครับเราก็จับโปเกมอนต่อสู้ได้หมดแล้วนะครับทุกตัวแบบหู30ตัวเราก็จับโปเกมอนต่อสู้ได้30ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีครับนี่30ตัวหูยต่อไปครับคิดว่าน่าจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดเราไปจับนี่ก่อนนี่ธาตุน้ำแข็งก่อนว่าน้ำแข็งน่าจะง่ายนะครับเดี๋ยวผมถือว่าเราจับมาเยอะมากนะโปเกมอนเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดโปเกเด็กนะครับจะเห็นแบบโอ้โหโปเกเด็กผมนี่ตื่นตันเหลือเกินนะครับเกือบครบหมดเลยนะครับดูดิเคต่อไปครับน้ำแข็งป่ะน้ำแข็งเฮ้ยตัวนี้หูยหมาจิ้งจอกแต่กลับกลายเป็นตัวน้ำแข็งนะครับน่าจับน่าโดนอยู่เรียบร้อยติดเฮ้ยซันชิวร่าง 2เฮ้ยตัวนี้หายากผมบอกเลยโอ้ยตัวนี้ครับจริงๆโปเกมอนที่หายากมากนะครับมันบอกโอกาสเกิดอันตราแลแต่มันเกิดได้ต่อหน้าผมแบบนี้ก็จัดสิครับรออะไรหนึ่งในโปเกมอนน้ำแข็งมืดนะครับผม A few moments later ตัวสุดท้ายของน้ำแข็งครับฟอสมอสของเราอันตราบอลยัดเรียบร้อยอันตราบอลยัดไปแล้วโอเคครับตอนนี้น้ำแข็งเราครบแล้วนะครับโอ้ my god น้ำแข็งครบแล้วต่อไปครับเหล็กหูเหล็กแล้วก็ต้องไปผีพลังจิตนะครับแฟรี่แล้วที่ยากสุดน่าจะเป็นแฟรี่กับมังกรนี่แหละนะไปต่อไปเหล็กครับทุกคนตอนนี้ก็บอลผมหมดแล้วทุกคนผมก็เลยต้องเอาของที่บ้านนะครับแบบของอะไรที่ผมไม่ได้ใช้ที่บ้านที่ผมเก็บมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ก็เอามาแบบไล่ขายนะครับขายในช็อปคิปเปอร์จนตอนนี้นะครับเงินผมโหเงินผมตอนแรกนะครับมีน้อยมากตอนนี้มี 2,400 แล้วนะครับก็พอที่จะซื้อบอลได้โคตรเยอะอยู่เลยนะครับ2,400มันเยอะมันเยอะมากนะทุกคนนะมันไม่ได้น้อยนะ 2,400 เนี่ยไอ้หนูนะครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวมาจับโปเกมอนเหล็กกันก่อนดีกว่านะครับไปโอเ
คครับตัวสุดท้ายของเราก็น่าจะเป็นคาตานะนะครับที่เราจะเอายัดเข้าไปนะครับจริงๆมันก็ครบแล้วล่ะนะสำหรับโปเกมอนเหล็กนะครับป่ะเหล็กครบแล้วก็จริงๆมันมีตัวนี้แหละยัดเข้าไปเดี๋ยวผมขอเอาออกมาใช้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับสำหรับตอนนี้เหล็กก็ครบแล้วนะครับต่อไปพลังจิต let's goแล้วตอนคืนนะครับผมบอกแล้วโปเกมอนมันจับง่ายมากนะครับเพราะว่าเรามีดัสบอลนะครับดัสบอลเนี่ยเป็นบอลที่เอาไว้สำหรับกับการจับโปเกมอนที่อยู่กลางคืนนะครับเพราะว่าแสงไฟของเขาอ่ะคือดัสบอลเนี่ยมันเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์การจับตามแสงไฟในเกมนะครับก็คือแบบในเกมอ่ะมันจะมีการวัดระยะของไฟในเกมถูกป่ะล่ะอ่ะแล้วยิ่งไฟในเกมมันน้อยนะครับดัสบอลโอกาสจับก็จะยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะนี่คือโปเกมอนกลางคืนก็จับได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเรามีดัสบอลลืมเอาดัสบอลมาเลยย่อตอนนี้กายล่างครับเรียบร้อยมากายล่างเสร็จก็ไปอยู่ในนี้ซะโอเคพลังจิตตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับพลังจิตก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบบางตัวก็จับซ้ำนะเรียกว่าจับซ้ำแบบถ้ามันมีพลังจิตด้วยผมก็จับซ้ำมาด้วยมันจะได้แบบหาง่ายหน่อยนะครับป่ะต่อไปครับหูยตอนนี้พลังจิตผีอ่ะผมว่าผีน่าจะหาง่ายกว่าแฟรี่หาผีกันโอเคครับพูดถึงผีก็ต้องมาหาแถวนี้เนาะแถวที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะที่ที่แบบมันเป็นมืดๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับไม่งั้นก็คงหาไม่เจอหรอกผีอ่ะต้องมาเป็นแบบที่สูงสุสานอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเจอผีนะครับนะแล้วก็ดัสบอลยัดเหมือนเดิมแน่นอนครับเราก็ต้องใช้ผีนะครับในการสู้กับผีนะครับเพราะว่าบางตัวแบบมันตัวแบบมันต้องใช้ท่าผีสู้เนาะไม่งั้นมันสู้ไม่ได้ 5 minutes later โอเคตอนนี้ก็ขาดแค่2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปหาแป๊บเดียวก็น่าจะเจอละ2ตัวผมคิดว่าเราน่าจะเอาตัวที่มันแบบง่ายๆนะครับหรือไม่ก็แบบร่าง2จับร่างแรกมาแล้วกลายร่าง2อะไรเงี้ยน่าจะง่ายกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เคยจับไปแล้วมันอยู่ในเหล็กนะครับแต่จริงๆมันคือผีเว้ยเราก็จับได้นะครับจับเพิ่มเติมไปได้มาเขาดัสบอลมาหนูจับ2ตัวนะครับอีกตัวนึงเดี๋ยวใช้หินกายล่างเอานะครับง่ายๆบอกเลยโอเคครับมากายล่างตอนนี้เราก็ได้โปเกมอนผีครบแล้วนะครับถ้าเกิดตัวนี้กายล่างเสร็จโคตรปวดหัวโคตรเหนื่อยจริงทุกคนนะโอเคครับโปเกมอนผีไม่มีปัญหาผีครบแล้วจ้าพลังจิตครบแล้วจ้าต่อไปครับน่าจะเป็นส่วนที่ยากสุดนะครับคือมังกือกับแฟรี่นะครับเพราะตอนนี้มันครบหมดแล้วเว้ยเหลือแค่มังกือกับแฟรี่ซึ่งผมมาจับแฟรี่ก่อนนะครับคิดว่ามังกือเนี่ยเป็นโปเกมอนที่จับผมคิดว่ายากที่สุดผมส่วนตัวผมมองว่าเชี่ยโคตรยากมังกือนะครับมาแล้วมังกือกับแฟรี่การทำอย่างนี้ผมบอกเลยว่าแบบมันมีของที่ผมเก็บไว้ใช่ไหมแบบพวกหินหรือพวกเนี้ยหินที่แบบผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้ใช้ไปสุดท้ายแม่งโคตรผลาญหินนะทุกคนหนูมึงรู้วะเนี่ยแบบหินมันโดนผลาญไปเยอะมากนะครับแค่แฟรี่เหลือตัวเดียวนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละครับโมเกรมแต่ว่าอัพล่างเป็นล่าง3นะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับสำหรับแฟรี่ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปจับแป๊บนะฮะ A few moments later โอเคแฟรี่ไม่มีอะไรแล้วแฟรี่ครบไม่ต้องมายุ่งกันแล้วไปครับสุดท้ายน่ะจะยากที่สุดมังกรแต่ละตัวแม่งหาโคตรยากอะทุกคนนะแล้วคือแบบว่าส่วนใหญ่มังกรต้องใช้เป็นแบบร่างกายล่างเอานะครับมันถึงจะแบบได้โอเคป่ะสุดท้ายละซึ่งผมจะสอนวิธีการง่ายสุดในการจับมังกรนะครับเพราะผมจับมาเยอะมากนะครับวิธีการง่ายสุดในการจับมังกรเนี่ยผมจะสอนทุกคนให้ทุกคนดูกันนะครับป่ะไปดูกันเลยอันนี้คือวิธีที่ง่ายสุดนะครับถ้าหาคนตัดนะครับผมจับโปเกมอนมังกรให้หน่อย20ตัวให้150ใบไอ้โง่โอเคครับป่ะที่เหลือก็น่าจะรอให้คนตัดผมจับแล้วกันนะครับโอเคครับที่เหลือก็คือรอให้คนตัดผมจับแล้วกันนะครับผมนะก็ไม่เกี่ยวกับผมแล้วขอบิดแล้วไอ้น้อง 2 hours later ก็โอเคได้มานะครับตอนนี้โปเกมอนทุกธาตุนะครับเราก็เรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีตัวอะไรที่มันไม่ครบนะครับนั้นนอนนะโอเคก็ทุกท่านนะครับก็ครบเรียบร้อยนี่มังกรนี่คือครบหมดนะครับก็โอเคออกมาก็คือดูดีครับแต่ผมจะเอาไคริวไว้ตรงนี้จริงเหรอหรือผมจะเอาไคริวไปสู้ด้วยดิไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันต่อไปภารกิจของเรานะครับก็คือการอัญเชิญอาร์เซอุสออกมานะครับผมวิธีการอัญเชิญอาร์เซอุสนะครับจากที่หนังสือมันบอกนะครับผมก็คือว่าเมื่อเรามีโปเกมอนครบทุกตัวแล้วอะรอตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเจอสเปซวอร์มโฮนะครับแล้วเข้าไปมันจะทำการเปลี่ยนมิติย้ายมิติไปมิติอาร์เซอุสมิติใหม่นะครับลองดูผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะฮะแต่ชีวิตคือการลองครับไปเอาละคือมันควรจะไปผ่านวอร์มโฮใช่ไหมแต่ผมมีวิธีไปวิธีนึงเว้ยนี่ครับเราไม่ต้องไปวอร์มโฮก็ได้เรากดนี่ไปก็ได้ครับไปโอ้ยโอ้โหเฮ้ยอาร์เซอุสกับพี่ไซเบอร์อีกแล้วเหรอนายก็ชนะได้แล้วสินะเดี๋ยวนะครับพี่ไซเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ไซเบอร์ได้เจอกันบายเฮ้อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเฮ้อกลับมาแล้วอะไรอ่ะแจ้งเตือนระบบโปเกมอนหลักของคุณที่คุณใช้ในการต่อสู้สุดท้ายถูกปรับสัญชาตญาณและไอวีจนเต็มเปลี่ยนจริงมั้ยเนี่ยไหนวะเฮ้ยชิตไอวีไอวีเต็มแล้วอาเซอุสอ่ะอาเซอุสเลเวล100เฮ็ดพี400อ่ะพี่มันโคตรตึงอะน้องๆตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วครับถึงเวลาไปจบที่แท้จริงกันแล้วมุ่งหน้าสู่ลีกสุดท้ายของเราไปกันเถอะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเพมมันมีอะไรจะบอกกับฉันนะฮะใช่ตัวนายโหดขึ้นกว่าเดิมเว้ยคือแบบมันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นไรหรอกเพื่อนแค่นี้ชิวๆใช่แล้วต่อไปศึกสุดท้ายแล้วกบ
ได้เลยเพื่อนรักไปลืมไปเลยแล้วฉันจะลืมแกได้ไงวะลิซันดอนถึงเองจะพูดไม่ได้มันกบตามแต่ไม่เป็นไรแกเป็นคนแรกที่อยู่กับฉันมาตลอดแล้วก็เป็นคนสุดท้ายไปจบเรื่องนี้กันเถอะ